อันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวได้ชั่วการแต่ต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายได้สรรเสริญเจริญธรรมขอความสุขในธรรมจงมีแก่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนั่งสบายๆนะฟังเสียงขึ้นต้นก็เหมือนพระเทศดีที่ไม่ถือใบลานขอให้นั่งอยู่ในอิริยาบถที่เราคิดว่าสบายที่สุดนั่งขัดสมาธิก็ได้นะขอให้เราอยู่ในท่วงท่าที่พร้อมคำว่าพร้อมในที่นี้ไม่ได้หมายความพร้อมที่จะลุกหนีนะพร้อมที่จะดูความจริงของชีวิตจริงๆแล้วในชีวิตเราเนี่ยมันมีความจริงปรากฏการความจริงอยู่แค่4อย่างเท่านั้นความจริงในชีวิตเราเนี่ยมันมีอยู่4อย่างอย่างที่1มันเป็นความจริงที่เราจะต้องหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะต้องหายใจเข้าหายใจออกนี่คือความจริงมันมีอยู่ความจริงอย่างที่สองก็คือความจริงที่เราจะต้องยืนเดินนั่งนอนมันมีอยู่ความจริงอย่างที่สามเป็นความจริงที่เราจะต้องคู่แขนเหยียดแขนโน้มตัวเอ็นหน้าเอ็นหลังขยับขยายความจริงเหล่านี้มันเป็นความจริงทางกายภาพในทางพระพุทธศาสนาเรียกความจริงส่วนนี้ว่ากายานุปัสสนามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราต้องยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดเคี้ยวลิ้มถ้าเรารู้ทันสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานความจริงอย่างที่สองเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้สึกรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยเฉยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราความรู้สึกเมื่อยล้าท้อแท้หดหู่ห่อเหี่ยวเป็นความรู้สึกที่บางครั้งก็มีสิ่งเจือปนมีสิ่งล่อเช่นนึกถึงอดีตบางครั้งก็เกิดราคะบางครั้งก็เกิดโทสะมันเป็นความรู้สึกท่านเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความจริงอย่างที่สามมันมีความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าธรรมชาติของเราจิตของเราจะต้องคิดคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นเรื่องโน้นเรื่องนี้บางครั้งก็คิดรักบางครั้งก็คิดโกรธบางครั้งก็คิดหลงมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือความจริงทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาและอันที่สี่มันจะเกิดขึ้นกับจิตของเราปรุงแต่งจิตของเรา
ให้ท้อแท้หดหู่ห่อเหี่ยวฟุ้งซ่านรำคาญบางทีเรานั่งนั่งอยู่บางทีเราเดินเดินอยู่ไม่มีเหตุผลใดๆเลยบางครั้งมันเกิดอาการรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวฟุ้งซ่านบางทีก็เกิดรำคาญทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้เราใช้สติเข้าไปรู้ในปรากฏการณ์ทั้งสี่นี้ถ้าเรารู้เท่าทันอาการทั้งสี่นี้อันนี้แหละจะเป็นทางที่ทำให้เราพ้นจากความทุกโศกพิไรรำพันในสังสารวัฏที่นับว่ายาวนานอย่าว่าแต่จะนับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเลยแม้จะนับเป็นกัดเป็นกันก็ไม่สามารถจะคำนวณได้พูดได้ว่าสังสารวัฏชีวิตของเรานั้นมันยาวไกลเหลือเกินในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งนั้นจะกล่าวได้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดกี่ครั้งกี่หนก็นับไม่ได้แม้พระพุทธองค์ก็ไม่พยากรณ์ว่าตัวเราเนี่ยเกิดกี่ชาติแล้วกี่หนแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะมีสักชาติหนึ่งครั้งหนึ่งที่ชีวิตของเรามีความลำบากยิ่งกว่านี้ในช่วงชีวิตหนึ่งของเราโอกาสที่เราจะต้องหลั่งน้ำตาด้วยความเศร้าโศกเพราะบุคคลที่รักเช่นบิดามารดาบุตรภรรยาสามีเสียชีวิตลงมันมีอยู่มากมายเหลือเกินบางครั้งเมื่อเรารู้สึกว่าคนที่เรารักกำลังจะตายลงหรือบางครั้งเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเราเองกำลังจะตายลงไปทุกขเวทนาอันแสนสาหัสนั้นไม่สามารถจะคำนวณนับได้เลยเพราะเราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เราจึงรู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเรานั้นตั้งอยู่บนกองทุกข์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนเพื่อให้เรารู้เท่าทันสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ร่างกายของเราอุบัติขึ้นมาร่างกายของเราก็คืบคลานเข้าไปหาความชราแก่ลงทุกขณะความชราก็นำเราไปสู่ความตายแม้ความตายนั้นก็เป็นทุกข์อันยิ่งใหญ่ในเส้นทางแห่งการเกิดกับการตายนั้นเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะประสบกับความทุกข์มากมายเพียงใดความทุกข์บางท่านที่ได้รับอยู่ณขณะนี้เป็นความทุกข์เพราะการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นความทุกข์เพราะพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักหรือความทุกข์เพราะได้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนามันคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าพระเถรีอรหันต์รูปหนึ่งผมเล่าทุกครั้งที่มีโอกาสบรรยายพระเถรีท่านนี้เป็นลูกสาวเศรษฐีบิดามารดาหวงแหนรักษามากสร้างปราสาท7 ชั้นให้อยู่รักษาอย่างดีแต่ท้ายที่สุดแล้วลูกสาวเศรษฐีท่านนี้
ได้หนีตามคนชายออกจากบ้านไปอยู่ในป่าในเขาถือความรักเป็นใหญ่การครั้งหนึ่งต่อมานางได้ตั้งครรภ์ครรภ์แก่จนจะคลอดแล้วผู้หญิงอินเดียจะต้องกลับไปคลอดที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงได้ชักชวนสามีเดินทางถึงกลางทางคลอดเสียก่อนนางก็เลยชวนสามีว่าเรากลับเถอะก็กลับไปทำมาหากินกันตามปกติการต่อมาเมื่อลูกชายพอจะเดินได้พูดจารู้เรื่องนางก็ตั้งครรภ์อีกแล้วแก่จนจะคลอดชักชวนสามีลูกชายคนแรกคลอดไม่ได้คลอดที่บ้านไม่เป็นมงคลกับชีวิตของเราเลยอยากละนั้นลูกชายคนที่สองเราต้องกลับไปคลอดที่บ้านให้ได้ชักชวนสามีเดินทางกันสามชีวิตชีวิตที่สี่อยู่ในท้องอยู่ในครรภ์เดินทางถึงกลางทางเท่านั้นฤดูฝนพายุใหญ่พัดกระหน่ำหนาวจูงลูกเล็กๆสามีเข้าไปหลบอยู่โคนไม้ต้นใหญ่แห่งหนึ่งหนาวเหลือเกินดึกดื่นเที่ยงคืนฝนก็กระหน่ำพายุใหญ่ก็พัดสามีสงสารเธอรออยู่ตรงนี้ละกันสามีจะไปหาไม้หาเศษไม้หาฟืนมาก่อสมไฟผิงให้ภรรยาพวกเราอ่านวรรณคดีเรื่องนี้แล้วสามีเป็นอะไรโดนงูกัดตายโดนงูกัดตายสามีไปหาฟืนในป่าโดนงูกัดฝ่ายภรรยาคืนนั้นผู้หญิงจะคลอดลูกนี่ไม่ต้องพรรณนาใครที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยก็ไม่รู้จักความรักของบิดามารดาตราบใดที่ยังไม่มีลูกตราบนั้นก็จะไม่รู้ว่าความเจ็บปวดมีมากขนาดไหนธิดาเศรษฐีท่านนี้คืนนั้นเจ็บครรภ์คลอดลูกสดๆคืนนั้นลูกชายตัวเล็กๆคนโตกลัวร้องห่มร้องไห้ธิดาเศรษฐีคืนนั้นสามีไปแล้วไม่กลับความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นคิดว่าสามีทิ้งไปแล้วเขาคงอยู่กับเราไม่ได้เรากลายเป็นคนทุกข์ยากเขาทิ้งเราไปแล้วความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นความทุกข์ทางกายมีไหมไม่ต้องพรรณนาเลยคลอดลูกด้วยตนเองสายสะดือได้ตัดหรือเปล่าก็ไม่รู้รุ่งเช้าจูงลูกชายคนโตอุ้มลูกคนเล็กร้องกระจององอแงสมสารเดินออกจากโคนไม้ไปเจอใครเจอสามีนอนตัวเขียวความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเพราะคิดว่าสามีได้ทิ้งไปแล้วกลายเป็นความทุกข์เพราะสามีตายอะไรจะเป็นที่พึ่งได้นึกถึงใครพ่อกับแม่เท่านั้นนึกถึงบิดามารดาเท่านั้นอุ้มลูกตัวเล็กๆซึ่งคลอดใหม่ๆโจงลูกชายตัวเล็กๆซึ่งมันร้องกระจองงอแงเดินทางกลับบ้านเมื่อคืนพายุใหญ่พัดกระหน่ำน้ำมันหลากสายน้ำเล็กๆแต่ก่อนก็เคยข้ามได้แต่วันนี้ข้ามได้ไหมไม่ได้แล้วลูกเอ้ยรอแม่อยู่ตรงนี้ละกันเดี๋ยวอุ้มน้องข้ามไปก่อนอุ้มลูกชายตัวเล็กๆสายสะดือยังเลือดเกลอะกลั่งไปวางไว้อีกฝั่งหนึ่งกลับมาจะรับลูกชายคนโตพญาเหยี่ยว
มันก็หากินเศษอาหารจับหนูจับงูไปเรื่อยมองเห็นเด็กซึ่งกำลังดิ้นกระเด้ากระเด้าอยู่โฉบลงมาเอาลูกคนเล็กไปแม่อยู่กลางน้ำยกมือไล่เหยี่ยวลูกชายคนโตคิดว่าแม่เรียกเดินลงน้ำวินาทีนั้นลูกชายคนโตโดนน้ำพัดไปลูกชายคนเล็กโดนเหยี่ยวจับไปห่างกันไม่กี่ชั่วโมงเลยรุ่งเช้าสามีตายเห็นกระตาสายสายลูกทั้งสองตายเห็นกับตาความทุกข์ที่เราคิดว่าตัวเราที่นั่งอยู่ได้รับขณะนี้ลองนึกดูนะจะทุกข์เท่ากับพระเถรีท่านนี้ไหมความเจ็บปวดทางร่างกายความเจ็บปวดเพราะสามีตายความสูญเสียเพราะลูกชายตายเหลือใครพ่อกับแม่เท่านั้นเดินกระเซาะกระเซิงขึ้นจากฝั่งกลับบ้านเจอใครเจอหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่กำลังอพยพย้ายถิ่นฐานจากเชิงเขาเดินสวนทางมาคุณลุงท่านหนึ่งท่านเห็นท่านจำได้แล้วอีหนูเอ้ยอย่าไปเลยอย่าไปเลยบ้านท่านเศรษฐีทั้งหลังอยู่บนเชิงเขาน้ำพัดตายหมดแล้วความหวังสุดท้ายคือบิดามารดาไม่มีแล้วห่างกันไม่แค่กี่ชั่วโมงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพราะการคลอดลูกความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเพราะสามีตายลูกตายบิดามารดาญาติพี่น้องตายไม่เกินเที่ยงวันเลยพวกเรารับได้ไหมถ้าเกิดขึ้นกับชีวิตพวกเรารับได้ไหมสักชาติหนึ่งครั้งหนึ่งเราจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตั้งแต่ร่างกายที่เราเกิดขึ้นร่างกายของเราก็คืบคลานไปสู่ความชราและสุดท้ายก็คือความตายในระหว่างความเป็นกับความตายนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะมีความทุกข์โศกพิไรรำพันอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราธิดาเศรษฐีท่านนี้ถึงกับประสาทเสียในคัมภีร์ท่านบอกว่าเป็นบ้าเสียสติเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วินาทีนั้นธิดาเศรษฐีจากที่เกิดบนกองเงินกองทองกลายเป็นขอทานบ้าใบ้เสียสติอยู่ได้ด้วยการถือกะลามะพร้าวรับประทานอาหารประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นจนครั้งหนึ่งนางระเหเร่ร่อนไปจนถึงเมืองสาวัตถีได้พบคนเป็นจำนวนมากที่กำลังนุ่งขาวห่มขาวถือดอกไม้ธูปเทียนนางก็คิดแค่ว่าโอ้เขาคงมีข้าวกินอยากกันนั้นเลยเราจะเดินตามเขาไปไม่มีจุดหมายแห่งชีวิตพวกเรานุ่งขาวห่มขาวมาที่ว่าพูดมีจุดหมายชีวิตไหมมีนะลูกสาวเศรษฐีท่านนี้เห็นคนนุ่งขาวห่มขาวมีจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเขาคงจะมีข้าวกินเดินตามฝูงชนเข้าไปในคัมภีร์บอกว่าหมู่ประชาชนเหล่านั้นเดินเข้าไปยังวัดยังไม่หมดเวลาตกใจวันนี้จะพูดถึง1:30ดึกไม่ได้เดี๋ยวทหารจะจับไปพวกเราอยู่ที่นี่กี่วันแล้วเขาประกาศกฎอัยการศึกแล้วนะออกจากยุวพุทธไม่ได้นะเขาประกาศแล้วเมื่อคืน3:00เพราะฉะนั้นกลับบ้านไม่ได้แล้วนะถึงไหนแล้วเนี่ย
หมู่ประชาชนเหล่านั้นเขาแวะเข้าวัดเชตวันพระพุทธเจ้าท่านกำลังบรรยายกำลังแสดงธรรมอยู่ปรากฏว่าแวะเข้าไปในวัดคนเขาก็ไล่ออกจากวัดไม่เข้าวัดเพราะว่าเป็นคนบ้าใบ้เสียสติผ้าผ่อนรุดรุ่ยขาดรุ่งริ่งหมดแล้วก็ไล่ออกจากวัดไม่เข้าวัดจนในที่สุดพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าธิดาเศรษฐีคนนี้จะบรรลุธรรมท่านก็ใช้พระอานนท์เลยพระพุทธเจ้าใช้พระอานนท์ไปตามคนเขาก็ให้เสื้อให้ผ้าใส่แล้วก็เดินเข้ามาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนปตาจราพวกเราคงจะรู้จักท่านนะพระนางปตาจราเทรีดูก่อนปตาจราน้ำตาที่ไหลออกนี้หากรวมกันได้น้ำตาของเธอคนเดียวจะมากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่ถ้าหากเอากระดูกของเธอคนเดียวมากองรวมกันได้กระดูกของเธอคนเดียวจะมากกว่าภูเขาเสนรุหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในสังสารวัฏที่หาที่สุดไม่ได้นี้พบภูมิชาติที่เราเกิดนั้นมันนับไม่ได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นมนุษย์นั้นยากเหลือเกินเมื่อสัก 2-3 วันมีเพื่อนท่านหนึ่งมาจากพม่ามาจากสภาพเมียนมาเพื่อนท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดีเป็นผู้เลื่อมใสในการปฏิบัติไปปฏิบัติวิปัสสนาที่โน่นไปปฏิบัติวิปัสสนาที่นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสไปปฏิบัติที่สำนักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสำนักที่สอนเรื่องสมาธิจนสามารถเกิดองค์ฌานได้อภิญญาระลึกชาติได้เพื่อนเล่าให้ฟังว่าในขณะที่ไปปฏิบัตินั้นบางท่านเลือกได้1ชาติ2ชาติ3ชาติแต่มีบางท่านเลือกได้ถึง100ชาติทุกคนที่ปฏิบัตินั้นเกิดองค์ฌานได้อภิญญาออกจากสมาธิแล้วทุกคนร้องไห้ทั้งหมดร้องห่มร้องไห้ก็ถามเพื่อนว่าเพราะอะไรเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าคนที่ระลึกชาติได้นั้น5ชาติ10ชาติ100ชาติเขาสงสารชีวิตตัวเองเพื่อนบอกว่ามีแม่ชีท่านหนึ่งสามารถนั่งสมาธิเกิดองค์ฌานได้อภิญญาระลึกได้ถึง100ชาติเกิดเป็นมนุษย์แค่4ชาติ5ชาติเท่านั้นเองใน100ชาติมีโอกาสได้เป็นมนุษย์แค่4ชาติ5ชาติเท่านั้น90กว่าชาติที่เหลือเป็นไรเป็นสัตว์เดรัจฉานไปสู่ทุกขติไปสู่สัตว์นรกทั้งนั้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายนั้นจุติของสัตว์ทั้งหลายที่เข้าสู่ความเป็นมนุษย์นั้นน้อยเหลือเกินนอกนั้นแล้วไหลไปสู่สัตว์เดรัจฉานทุกขติวินิบาตสัตว์นรกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ยากเหลือเกินเมื่อเป็นมนุษย์แล้วโอกาสที่เราจะได้รู้ว่านี่คือหนทางที่จะบรรเทาทุกข์ยิ่งน้อยในขณะที่ขับรถมาจากนครปฐมผ่านถนนอักษะ
คนทั้งหลายเขาก็ไปกันเต็มถนนด้วยเหตุบางอย่างเราก็นึกถึงข้างหน้าโน้นก็เป็นถนนราชดำเนินคนทั้งหลายก็ไปด้วยเหตุบางอย่างทุกคนมีเป้าหมายในขณะนั้นเราก็มองดูข้างทางกรรมกรกำลังก่อสร้างถนนเพราะถนนนี้เมื่อปี2554น้ำมันท่วมกรรมกรเขากำลังขนดินขนทรายทำถนนอีกฝั่งหนึ่งก็เย่เย่อีกฝั่งหนึ่งก็โฮโฮเราก็มานึกว่าโอ้เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าหลังจากตายแล้วเขาจะไปไหนเขาจะได้นั่งห้องแอร์พองหนอยุบหนอเหมือนเราไหมสบายไหมงานเนี่ยสบายนะกว่าเขาจะชนะได้บนถนนอักษะไม่รู้ว่ากี่เดือนกี่ปีกว่าที่ราชดำเนินจะได้ชัยโยโหยก็ไม่รู้ว่ากี่เดือนกี่ปีแล้วกว่าคนที่ทำถนนก่อสร้างถนนกว่าเขาจะได้300บาทต่อวันโอ้ยมันยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นจึงดูเหมือนว่าการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ของเรานะมันง่ายแต่แท้ที่จริงแล้วยากการดำรงชีวิตความเป็นมนุษย์นั้นก็ยากการที่จะมีศีล5ครบนั้นยิ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าตั้งแต่อุบัติเกิดขึ้นร่างกายก็เริ่มคลืบคลานไปสู่ความชราความชรานั้นย่อมนำไปสู่ความตายทุกขณะแม้ความตายก็เป็นทุกข์อันยิ่งใหญ่ในเส้นทางระหว่างการเกิดกับความตายอาจมีบ่อยครั้งที่มนุษย์ต้องประสบกับความเศร้าโศกเสียใจต้องร่ำไห้หรือตกอยู่ในภาวะคับแค้นใจอย่างแสนสาหัสและคงมีบ่อยครั้งที่มนุษย์ต้องประสบกับสิ่งหรือบุคคลที่ไม่น่ารักทั้งยังเป็นทุกข์เพราะไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกข์ที่มนุษย์ประสบกันอยู่ทุกวันนี้ล้วนเป็นทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะเบญจขันธ์ทั้งสิ้นคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องเป็นทุกข์แบบนี้แล้วทำไมเราไม่หาทางความดับทุกข์ในสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวไกลอาจจะมีสักชาติหนึ่งที่เราต้องอยู่โดยไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องที่ดูแลและอาจจะประทังชีวิตด้วยเศษอาหารเหมือนกับเด็กในภาพนี้ก็ได้เขาไม่มีโอกาสรู้เลยว่าขันธ์ 5อริยสัจ4ทางความดับทุกข์เป็นอย่างไรไม่มีโอกาสรู้เลยเด็กคนนี้ในอดีตนั้นสมัยพระพุทธเจ้ามีเรื่องเล่าว่าที่หมู่บ้านขนจันทานอินเดียมีคนอยู่4ประเภท1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรกษัตริย์นักรบปกครองบ้านเมืองพราหมณ์ทำหน้าที่สอนแพทย์ทำหน้าที่ค้าขายสูตรคือคนทำงานกรรมกรแต่ยังมีกลุ่มคนอีกจำพวกหนึ่งเป็นพวกเหลือเดนจาก4กลุ่มท่านเรียกว่าจันทานเป็นคนยากจนที่สุดหมู่บ้านแห่งนั้นมีอาชีพอยู่ได้ด้วยการขอทานมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ขออะไรไม่ได้เลยตามปกติถ้าออกขอทานแล้วจะต้องขอโน่นขอนี่ได้ประทังชีวิตไป
แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งทั้งหมู่บ้านพันหลังคาพันครอบครัวไม่มีใครขออะไรได้เลยหัวหน้าหมู่บ้านก็ทำการประชุมปรากฏว่าเขาต้องการหาตัวกาลกิณีต้องมีคนกาลกิณีมาเกิดที่ครอบครัวเราแน่ๆอย่ากันนั้นเลยต้องกำจัดคนกาลกิณีออกไปแบ่งครอบครัวออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ500ครอบครัวหนึ่งในคัมภีร์บอกว่ามีเด็กจันทานคนหนึ่งจะมาเกิดครอบครัวนี้ไปอยู่อีกฝั่ง500ขออะไรไม่ได้เลยกลุ่ม500ครอบครัวขอได้ตามปกติกลุ่มนี้ก็ทำการแบ่งเป็น250แบ่งไปแบ่งไปแบ่งไปจนกระทั่งเหลือ2ครอบครัวตอนนี้998ครอบครัวเขาก็บันเทิงเรื่นเริงใจขอทานได้ตามปกติจนเหลืออยู่2ครอบครัวครอบครัวไหนที่ขออะไรไม่ได้เลยเด็กจันทานคนนี้ไปเกิดในคัมภีร์บอกว่านับตั้งแต่เด็กจันทานคนนี้เกิดไฟไหม้บ้านถึง7ครั้งจนในที่สุดเด็กจันทานคนนี้เกิดมาแล้วพอจะเดินเหินได้พ่อกับแม่ก็บอกว่าชีวิตพ่อแม่ลำบากเหลือเกินแยกทางกันเถอะลูกให้กะลามะพร้าวไปอันหนึ่งแล้วเอาลูกไปทิ้งเด็กชายคนนี้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการขอทานระเหเร่ร่อนไปเรื่อยมีอยู่ครั้งหนึ่งเศรษฐีประจำเมืองทำบุญวันเกิดนิมนต์พระมาเต็มเลยถวายข้าวปลาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งคนใช้จะถวายทานพรุ่งนี้จะถวายทานขอให้เจ้าไปประกาศทั่วทั้งตำบลว่าเชิญขอทานมารับทานเด็กคนนี้มันได้ยินประกาศโอ้ยสบายใจแล้ววันนี้นอนหลับในชีวิตของเด็กคนนี้ไม่เคยอิ่มแม้แต่มื้อเดียวไม่เคยอิ่มเลยได้เศษอาหารเท่านั้นแล้ววันนี้ได้ยินว่าท่านเศรษฐีจะถวายทานโอ้ยนอนสบายเลยรุ่งเช้ามันก็เดินเล่นตามถนนหนทางมาเรื่อยแล้วก็มาต่อแถวสุดท้ายครับเศรษฐีท่านก็เอาของออกมาแจกคนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยคนนี้มันเป็นคนสุดท้ายของหมดเศรษฐีท่านก็สงสารเออมันก็อยู่ได้ด้วยเศษอาหารจากคนอื่นเขากินสั่งคนใช้พรุ่งนี้ประกาศอีกไม่สบายใจท่านเศรษฐีไม่สบายใจว่าแจกทานแล้วคนได้ไม่ครบมันขาดอยู่คนเดียวคนก็ไปประกาศใหม่เด็กคนนี้มันก็นอนนึกเมื่อคืนชะล่าใจคิดว่ายังไงก็คงได้วันนี้เอาละจะไปแต่เช้ามืดเลยนอนตื่นขึ้นตั้งแต่เช้าไปตั้งแต่ตีห้าเลยตีห้ายังไม่ทันต้องไปเที่ยงคืนเลยไปแล้วไปยืนอยู่หน้าบ้านเศรษฐีก่อนยืนเป็นคนแรกอยู่หน้าบ้านประตูเลยรุ่งเช้าคนก็ต่อแถวต่อแถวต่อแถวมาเรื่อยมันก็ยืนรอของมันท่านเศรษฐีรุ่งเช้าท่านก็นึกเมื่อวานเราใส่ต้นแถวไปท้ายแถวไม่ได้เด็กคนนั้นบ้านคงจะอยู่ไกลเดินทางลำบากคงมาช้าอีกเศรษฐีอ้อมหลังบ้านไปเลยไปใส่ท้ายแถวมาท้ายแถวมาถึงต้นแถวของหมดโอ้โหเศรษฐีไม่สบายใจประกาศอีกรอบหนึ่งให้คนใช้ไปประกาศเด็กคนนี้วันนั้นก็อยู่ได้ด้วยอาหารที่เป็นเศษเป็นเดนของคนอื่นเอาละพรุ่งนี้เราต้องได้อิ่ม
โอ้โหดูของคนอื่นเต็มทั้งนั้นเลยไหมตัวเรากินเศษอาหารอยู่อย่างนี้วันที่สามมันก็มาแอบอยู่ข้างทางเนี่ยมันแอบอยู่ข้างทางวันแรกเราอยู่ท้ายแถวไม่ได้วันที่สองหัวแถวก็ไม่ได้วันนี้เราจะต้องอยู่ตรงกลางเออเด็กคนนี้มันรู้จักคิดนะพอได้เวลาคนมาครบมันแน่ใจหมดแล้วมันก็วิ่งไปแทรกตรงกลางโอ้ยืนยิ้มเลยทีนี้วันนี้อิ่มแน่ท่านเศรษฐีก็นึกวันแรกใส่ท้ายใส่หัวแถวไปขาดอยู่คนหนึ่งวันที่สองให้ท้ายแถวมาก็ขาดอยู่คนหนึ่งเอาไงดีชวนภรรยาเธอเราไม่สบายใจเลยไปช่วยกันแจกทานหน่อยมันขาดอยู่คนหนึ่งตลอดเลยไม่ว่าจะเพิ่มของมันขาดอยู่คนหนึ่งให้น้องใส่ต้นแถวไปนะให้ต้นแถวไปพี่ไปท้ายแถวมาก็แล้วกันสองสามีภรรยาเศรษฐีแจกทานถึงกลางแถวของหมดเด็กคนนี้เด็กคนนี้อยู่ได้ด้วยการกินเศษอาหารเท่านั้นจนในที่สุดท่านเศรษฐีท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้คงจะมีกรรมเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับเด็กคนนี้บางครั้งบางครั้งสิ่งที่เราจะได้ก็ไม่ได้สิ่งที่ควรจะออกไปจากร่างกายเราก็ไม่ไปเพราะอำนาจของกรรมจนในที่สุดเด็กคนเนี่ยระเหเร่ร่อนด้วยการขอทานจนพบพระสารีบุตรนี่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นเป็นเรื่องในคัมภีร์ที่เราฟังไปค้ำไปนี่นะพระสารีบุตรท่านเห็นท่านก็สงสารท่านก็ไปเลี้ยงเป็นเด็กวัดพอมันโตได้สักนิดหนึ่งท่านก็ให้บวชเป็นสามเณรในชีวิตของการบวชไม่เคยอิ่มแม้แต่มื้อเดียวเช่นกันผมเป็นนักบินมาก่อน13ปีนักบินทบาทแถวบางลำพูเป็นสามเณรบวชที่วัดชนะสงครามไม่เคยได้เต็มบาทหรอกนี่เหมือนกับเด็กคนเนี้ยได้เต็มบาทอยู่แค่2วันเท่านั้นแหละไม่เชื่อถามพระคุณเจ้าดูได้เต็มบาทแค่วันที่1กับวันที่16เท่านั้นนะในเมืองไทยเราเนี่ยโอ้โหออกจากประตูวัชนะสงครามถ้าเป็นวันที่1นะไม่พ้นกี่กิโลเมตรอะเต็มแล้วเพราะอะไรรู้ไหมหวยออกวันที่คนตักบาทขอหวยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาแล้วก็โอ้โหบางทีไข่เค็มกับปลากระป๋องมันกลิ้งคลุกคลิกคลุกคลิกเนี่ยอยู่ในบาทต้องมารวมกับหลวงพ่อฉันที่วัดในคัมภีร์บอกว่าเด็กคนเนี่ยตั้งแต่วันที่บรรพชาแล้วเนี่ยอุ้มบาตรไปบิณฑบาตเวลาเปิดบาตรออกเนี่ยมันจะเห็นของเต็มบาตรหมดเลยคนที่ตักบาตรเอากับข้าวกับปลาอ้าวลูกเนนเต็มแล้วนี่เขาก็ตักข้าวให้นิดเดียวทั้งที่ในความเป็นจริงยังไม่มีอาหารอะไรเลยจนกระทั่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุเคยชีวิตเป็นเนนเกือบ10ปีแล้วท่านมีอายุครบบวชแล้วท่านก็ได้รับการอุปสมบทบวชเป็นพระไปกิจนิมนต์สวดมนต์ฉันเพลที่ไหนพระเพื่อนๆ เห็นอาหารท่านเต็มทั้งหมดเวลาไปบิณฑบาตเอามาฉันเปิดออกมาเนี่ยท่านก็ฉันแค่เศษอาหารที่มันอยู่ในบาตรคนเขาใส่นิดเดียวเพราะเห็นว่าบาตรเต็มเพื่อนเป็นพระภิกษุมองดูบาตรของท่านก็โอ้โหอาหารองค์นี้ดีทั้งนั้นเลยแต่ความจริงเป็นไงไม่มีอาหารอยู่เลยท่านก็กินด้วยเศษอาหารของท่านจนในท้ายที่สุดแล้วท่านได้บรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์อยากเป็นไหมแบบนี้เมื่อเป็นพระอรหันต์วันแรก
พวกเราก็คงนึกอ้าวเอาและอิ่มสักทีไม่มีใครใส่บาตรท่านเลยพระอรหันต์นะด้วยเศษวิบากของกรรมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปนึกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วโอ้โหต้องโอ้โฟนั่งเครื่องบินเจ็ตไม่ใช่นะอดอยากท่านเป็นพระอรหันต์ที่อดอยากท่านชื่อว่าพระโลสกะคงไม่มีใครเอาไปทำเหรียญไม่มีแน่ไม่มีใครไปปลุกเสกท่านเป็นพระอรหันต์เป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรชื่อว่าพระโลสกะจนในที่สุดท่านเป็นโรคผอมเหลืองด้วยขาดสารอาหารเป็นโรคผอมเหลืองบินทบาทได้บ้างไม่ได้บ้างท่านอาพาธและคิดว่าตายแน่ๆนิพพานแน่ๆวันนั้นนะโอ้โหท่านไม่ได้ฉันอะไรเลยพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านเห็นว่าวันนี้ลูกศิษย์ของท่านอาพาธไม่ได้ออกบิณฑบาตอย่ากันนั้นเลยวันนี้เราจะแบ่งกับข้าวให้ไปพระสารีบุตรท่านก็ฉันกับข้าวของท่านเสร็จแล้วก็แบ่งไว้ครึ่งหนึ่งเรียกลูกศิษย์วัดมาเอาไปลูกศิษย์วัดก็ถือกับข้าวไปไปถึงกลางทานนั่นน่ะสะดุดกิ่งไม้ล้มกับข้าวเลอะเทอะร้องไห้กลับมาหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรต้องบิณฑบาตอีกรอบหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่พระอรหันต์อัครสาวกบิณฑบาตสองรอบทีนี้มันสายแล้วไม่มีใครตักบาตรแล้วพระสารีบุตรท่านก็ไปที่บ้านโยมโยมเขาก็ให้เภสัชให้ยามาเป็นน้ำอ้อยน้ำผึ้งอ่ะพระสารีบุตรท่านก็กลับมาที่วัดถ้าให้คนเอาไปอีกสงสัยมันจะล้มอย่ากันนั่นเลยพระสารีบุตรไปที่กุฏิเองเลยพระสารีบุตรไปที่กุฏิแล้วได้ประคองบาตรให้ฉันพวกน้ำผึ้งน้ำอ้อยในคัมภีร์บอกว่าในขณะที่ท่านฉันนั้นท่านอิ่มเป็นมื้อสุดท้ายแล้วก็นิพพานอิ่มแล้วก็นิพพานเลยพระก็จัดงานศพกันตามปกติตอนเย็นพระก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้ากล่าวหาพระสารีบุตรบิณฑบาตสองรอบนะพระสารีบุตรท่านก็ชี้แจงให้ฟังว่าบิณฑบาตให้ลูกศิษย์พระก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่เราทำการเผาศพไปเมื่อกลางวันเนี่ยตายแล้วจะไปไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าท่านบรรลุอรหันต์แล้วดับแล้วดับเบญจขันธ์แล้วพระทั้งหลายก็สงสัยว่าทำไมท่านจึงมีชีวิตที่น่าสงสารขนาดนั้นเพราะพระที่อยู่ทั้งหมดไม่มีใครรู้เลยว่าท่านป่วยทุกคนจะเห็นว่าท่านได้อาหารดีๆทั้งนั้นเวลามาฉันเพิ่งจะรู้วันที่พระสารีบุตรไปบิณฑบาตสองรอบนี่เองเพราะในชีวิตท่านไม่เคยอิ่มแม้แต่มื้อเดียวเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เล่าอดีตชาติให้ฟังพวกเราอยากฟังไหมเหลืออีก10นาทีจะไม่ได้เล่านะเดี๋ยวไม่เข้าสู่มรรค8แล้วหรือพวกเราฟังแล้วมรรค8ฟังแล้วมรรค8ไม่ต้องเล่าแล้วเล่าเรื่องนี้มรรค8ฟังคุณแม่ในเทปแล้วใช่ไหมเอาเรื่องนี้ให้จบอ้าวไหนๆก็เล่าก็เล่าต่อนะแล้วจะได้สรุปมรรค8ให้ฟังพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เล่าอดีตชาติพระเถระรูปนี้ให้ฟังว่าในสมัยหนึ่งพระโลสกะเถระอรหันต์รูปเนี่ยเคยบวชเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าอดีตชาติพระองค์หนึ่งท่านเป็นพระเจ้าอาวาสเป็นพระหนุ่มก็เหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยพระต่างจังหวัดพระเป็นเจ้าอาวาสเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมอุปถัมภ์บำรุงวัดก็พาหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งเดินทางผ่านมาแวะมาขอพักที่วัดโยมอุปถัมภ์ก็พาเข้ามาที่วัดว่าท่าน
หลวงตารูปนี้ท่านมาจากแดนไกลท่านจัดหาที่พักให้ด้วยก็แล้วกันแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้านิมนต์หลวงตาไปรับบิณฑบาตที่บ้านโยมด้วยพระหนุ่มคิดแล้วโอ้ยเราเป็นเจ้าวาดวัดเนี่ยก่อสร้างอุปถัมภ์บำรุงวัดอย่างดีไม่เคยนิมนต์เราไปที่บ้านเลยเจอหลวงตาแก่ๆท่านนั้นแหละทำเป็นเลื่อมใสเนี่ยนะพระหนุ่มคิดจนในที่สุดพระหนุ่มก็พาท่านไปพักที่กุฏิโน้นไกลๆกุฏิปลายวัดนั่นแหละให้หลวงตาไปพักไกลๆเสร็จแล้วได้เวลาบิณฑบาตพระหนุ่มเจ้าวาดก็เคาะระฆังตามปกติถ้าเอาไม้เคาะเดี๋ยวหลวงตาตื่นอย่ากันนั้นเลยเอาเล็บเก่าเอาเล็บเอาเล็บเคาะระฆังเคาะระฆังให้รู้ว่าเคาะแล้วได้เวลาก็ห่มผ้าอุ้มบาตรไปบ้านโยมเลยโยมอุปถัมภ์เห็นอ้าวท่านหลวงตาไปไหนล่ะหลวงตาที่ท่านเดินทางมาเมื่อวานโอ้ยโยมอย่าถามถึงเลยนอนหลับไม่รู้เรื่องแล้วแหละเออท่านเคาะระฆังหรือเปล่าเคาะระฆังนี่เนี่ยเคาะอย่าไปนึกถึงเลยโยมก็ตักบาตรให้ท่านกระฉันพอฉันเสร็จแล้วโยมก็บอกว่าท่านหลวงตาท่านเดินทางมาไกลฝากไปด้วยก็แล้วกันโยมก็จัดกับข้าวให้อีกชุดหนึ่งฝากพระไปพระก็เดินทางถึงกลางทางโอ้โหกับข้าวดีเว้ยถ้าหลวงตาฉันแล้วต้องติดใจอยู่นานอย่ากันนั่นเลยทิ้งตรงนี้แหละโยนกับข้าวทิ้งกลางทางอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นผลกรรมไหมโยนกับข้าวทิ้งกลางทางอ่ะกลัวหลวงตาติดใจกับข้าวเหมือนกับข้าวยุวพุทธนี่แหละเดี๋ยวเราต้องมาบ่อยโยนทิ้งกลางทางเลยเดินไปได้สักพักหนึ่งเกิดจิตสงสารโอ้โหเรานี่ใจไม้ไส้ละกรรมหลวงตาก็แก่ๆขนาดนั้นน่ะวิ่งกลับมาตรงที่กับข้าวอ่ะกับข้าวมันอยู่ในเศษใบไม้แล้วทั้งกับหยิบกับข้าวในเศษใบไม้น่ะใส่บาตรเอามาใส่บาตรเพื่อที่จะไปอะไรไปลงตาฉันเพราะเกิดจิตสงสารละเดินเข้าวัดไปเดินขึ้นไปบนกุฏิเปิดกุฏิออกเท่านั้นแหละไม่มีใครอยู่เลยในคัมภีร์บอกไว้ว่าพระหลวงตารูปนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์นะที่ท่านเดินทางเทศนาธรรมไปเรื่อยท่านรู้วาระจิตของภิกษุหนุ่มรูปนี้เป็นผู้มีความตระหนี่ในที่อยู่อาศัยเป็นผู้มีจิตอิจฉาริษยาถ้าอยู่นานแล้วอกุศลจิตจะเกิดขึ้นกับท่านมากเหลือเกินท่านหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะฉะนั้นด้วยผลที่เพียงแค่ตระหนี่เท่านั้นด้วยผลที่ทำอันตรายแก่พระอรหันต์เท่านั้นทำให้พระรูปนี้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุนัข500ชาติเป็นสุนัขนะแต่ในคัมภีร์บอกไว้ว่าหลังจากที่ท่านเปิดประตูเข้าไปไม่เห็นหลวงตาแล้วเนี่ยนับตั้งแต่วินาทีนั้นท่านก็เริ่มปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเพราะท่านสำนึกได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามผลกรรมแม้เพียงเล็กน้อยนั้นทำให้ท่านไปเกิดเป็นสุนัข500ชาติและกินอาหารไม่เคยอิ่มแม้แต่เมื่อเดียวเป็นสุนัขเร่ร่อนไม่ใช่สุนัขพันโน่นพันนี่นะไม่ใช่พันคุณทองแดงพันโน่นพันนี่นะแต่เป็นสุนัขเร่ร่อนเราเคยเห็นไหมสุนัขเร่ร่อนต่อให้เลี้ยงมันยังไงมันก็ไม่อยู่มันมีวิถีชีวิตที่จะต้องเร่ร่อนพระเถระรูปนี้ก็เช่นเดียวกันและมื้อสุดท้ายที่เป็นสุนัขแล้วกินอิ่มนั้นมีอยู่มื้อเดียวเท่านั้นในชาติที่500คือไปกินรกของสัตว์ชนิดหนึ่ง
คือสัตว์ชนิดหนึ่งมันคลอดแล้วมันมีรกออกมาด้วยสุนัขตัวนี้ก็ไปกินรกอาหารไม่ย่อยตายด้วยเศษวิบากกรรมที่ท่านเคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลังจากเป็นสุนัขแล้วก็มาเกิดเป็นเด็กขอทาน500ชาติ500ชาตินะไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวเกิดในตระกูลจันทาน500ชาติด้วยเศษที่ท่านเคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นส่งผลให้พบพระสารีบุตรส่งผลให้ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนในที่สุดท่านก็สามารถตัดภพชาติได้แล้วไม่เวียนว่ายตาเกิดอีกต่อไปสองเรื่องที่ได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังนี้เป็นเรื่องตัวอย่างของชีวิตพระพุทธศาสนาจึงสอนว่าอัจเฉวะกิจจะมาตับปังควรเร่งสร้างความดีตั้งแต่บัดนี้โกชัญญามะระหนังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้เลยพรุ่งนี้เราจะมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นะหิโนสังขรังเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะพวกเราไม่อาจขอผ่อนผันจากมัจจุราชผู้มีกองทัพใหญ่ได้เลยพญามัจจุราชกองทัพยิ่งใหญ่ท่านส่งทหารนายกองมาเตือนพวกเราแล้วผมหงอกเอ่ยหนังเหี่ยวเอ่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยเอ่ยความไม่สบายกายไม่สบายใจเอ่ยเป็นหมู่ของพญามัจจุราชเท่านั้นสักวันหนึ่งเราจะต้องเดินทางคนเดียวดังนั้นในเรื่องมรรคมีองค์8นี้อยากจะสรุปให้พวกเราฟังว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักปานใดทรัพย์สินเงินทองก็ตามได้แค่โรงพยาบาลเท่านั้นมีสามีภรรยาลูกหลานสุดที่รักมากมายสักปานใดเขาเหล่านั้นก็ตามได้แค่เชิงตะกอนเท่านั้นหลังจากนั้นเราต้องเดินทางคนเดียวคนที่จะเป็นเพื่อนในการเดินทางของเรามีแค่บุญเท่านั้นคนที่จะเป็นศัตรูคอยทำลายล้างเราก็คือบาปเท่านั้นเมื่อเรารู้ดังนี้แล้วเพราะเหตุใดเราจึงประมาทกันอยู่เล่าในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงให้หลักปฏิบัติเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลคือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8นั้นเราจะได้ยินคำว่าศีลสมาธิปัญญาซึ่งกระจายออกไปเป็น8ข้อคือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะตัวปัญญานี้จะเกิดเองไม่ได้เลยต้องมีเหตุและปัจจัยเหตุและปัจจัยนั้นเริ่มไปจากศีลเพราะฉะนั้น7วันที่เราอยู่ที่นี่ลองตรวจสอบดูว่าเราสร้างเหตุและปัจจัยหรือยัง 1. สัมมาวาจาการกระทำทางวาจาที่ชอบเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อแล้วพูดอะไรพูดความจริงความจริงอะไรขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่คือความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือเราจะต้องเจ็บปวดความจริงคืออะไรความจริงคือจิตของเราจะต้องฟุ้งซ่านความจริงคืออะไรความจริงก็คือ
ความท้อแท้หดหู่ห่อเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเราพูดกับมันขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอสัมมากัมมันตะการกระทำทางกายที่ชอบคืออะไรเว้นจากการเบียดเบียนเว้นจากการทำลายล้างเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการเสพเครื่องดื่มมึนเมาในขณะที่เราอยู่ที่นี่เราได้ทำไหมถ้าเราเว้นได้การกระทำทางวาจาการกระทำทางกายก็ถูกทางแล้วเลี้ยงชีพชอบในขณะที่เราอยู่ที่นี่เราได้ทำอันตรายต่อการปฏิบัติของคนอื่นไหมเราได้ส่งเสริมให้เกิดอันตรายต่อการปฏิบัติหรือไม่เมื่อขยายออกไปอยู่ที่บ้านอาชีพของเราเป็นอันตรายแก่ใครไหมเอารัดเอาเปรียบใครไหมสัมมาวายามะความเพียรชอบปิดกั้นสิ่งที่ไม่ดีกำจัดสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษามันไว้มีพระ30รูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วพระทั้ง30รูปนั้นก็ทำกติกากันเราจะไปปฏิบัติที่เชิงเขาและพวกเราต้องเว้นการพูดเว้นการคุยพวกเราต้องไม่ทำอันตรายการปฏิบัติต่อใครๆทั้ง30รูปก็ปฏิบัติสติปัฏฐานผ่านไป15วันพระก็ลงอุโบสถสังฆกรรมเหมือนกับพวกเราเนี่ยมาประชุมกันทำวัดสวดมนต์พระ30รูปลงอุโบสถสังฆกรรมเหลือ15รูปหายไป15รูปพระเถระก็ถามไปไหนกันไม่มีรูปไหนตอบได้เลยหัวหน้าพระเถระท่านก็บอกว่าต่อไปเนี่ยเราต้องแจ้งกันนะต้องพูดคุยกันนะปรากฏว่าคืนนั้นช่วยด้วยช่วยด้วยตีหนึ่งตีสองนะเป็นภาษาบาลีนะผมแปลเป็นภาษาไทยช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือหุ้ยดังไกลออกไปเรื่อยไปเรื่อยทั้ง14รูปก็จุดคบไฟไล่ตามไปไล่ตามเสียงไปห่างไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยขึ้นบนเชิงเขาไปทั้ง14รูปจุดคบไฟปรากฏว่าไปเจอพระนอนจมกองเลือดอยู่พระรูปนี้โดนเสือมาคาบไปเสือจริงๆนะไม่ใช่เสือแบบผู้หญิงมาคาบพระลาสิกขานะโดนเสือจริงๆมาฆ่าพระไปกินทุกวันทุกวันเนี่ยแต่15วันที่ผ่านมาเป็นไงไม่ส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นกลัวจะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยท่านก็นอนกระเดวกระเดวอยู่เสือนี่มันคาบมันก็คาบกระโดดไปฝั่งอีกภูเขาขาดมันเป็น2ลูกภูเขา2ลูกเป็นภูเขาขาดเรื่องเป็นถ้ำของเสือโอ้ยฝูงเสือลูกมันเต็มหมดเลยมันพากันออกมาจะกินพระพระท่านก็หายใจขมแวขมแวอยู่ทั้ง14รูปนี้ช่วยอะไรไม่ได้แล้วพระเถระท่านก็สอนไม่มีใครช่วยได้เลยชีวิตเป็นของคุณแล้วท่านจงเจริญสติปัฏฐานเถิดเสร็จเท่านั้นทั้งหมด14รูปก็เดินจากไปเหลือพระอยู่รูปเดียวเหมือนกับชีวิตของเรานี่แหละท้ายที่สุดแล้วเราจะเหลืออยู่คนเดียวเท่านั้นในขณะที่เรานอนอยู่บนที่นอนที่เป็นที่ตายของเรานั้นไม่มีใครช่วยเราได้เลยพระทั้ง14รูปที่บอกนัดแนะเป็นเพื่อนกันมาปฏิบัติไม่มีใครช่วยได้อีกแล้วท่านก็เจริญสติปัฏฐานหมวดไหนที่ชัดที่สุดถามว่าหมวดไหนที่ชัดที่สุดตอนนั้นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตาธรรมาหมวดไหนชัดที่สุดเวทนาความรู้สึก
ม่ใช่รู้สึกเหงาเศร้านะที่เพื่อนหนีไปไม่ใช่นะแต่เป็นเวทนาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเพราะความเจ็บปวดตั้งแต่เสือมันลากมันคาบมาแล้วเนี่ยมันลากทุลูกทุกังมาแล้วเนี่ยแล้วก็นอนอยู่ต่อหน้าลูกเสือทั้งหมดที่มันกำลังจะมากินในคัมภีร์บอกว่าเสือมันเริ่มกัดข้อเท้างับข้อเท้ากลึบท่านบรรลุโสดาบันท่านพิจารณาความเจ็บปวดกัดถึงหัวเข่าบรรลุอริยบุคคลขั้นที่สองสกิทาคามีกัดถึงสะโพกมันแทะเหล็มมันก็ไม่ไปกัดหัวก่อนนะในคัมภีร์นี้นะมันก็กัดเท้ามาเรื่อยนี่ยังนึกอยู่ตอนที่แปลคัมภีร์เอ๊ะทำไมมันไม่กัดหัวก่อนนะมันไม่อร่อยไม่มีอะไรหรอกมันกัดเนื้อก่อนนี่ใช่ไหมกัดถึงสะโพกบรรลุอริยบุคคลขั้นที่สามอนาคามีก่อนที่ท่านจะสิ้นลมปราณในคัมภีร์บอกว่าบรรลุอรหันต์เพียงแค่เห็นความเจ็บปวดเท่านั้นแต่พวกเราพอมันเริ่มกัดเท้านี่มันจะมาที่เท้าก่อนนะตอนนี้ลองนั่งหลับตาดูมันจะคันยิก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 ที่เท้าก่อนเราดูมันไหมเราไม่ได้ดูแต่เราไปทำลายมันอันนี้คืออารมณ์วิปัสสนานะนี่อารมณ์วิปัสสนาคือทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นอารมณ์วิปัสสนาความรู้สึกมันเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งของวิปัสสนาเคยส่งลูกศิษย์ปริญญาโทไปปฏิบัติที่พม่า7 เดือนนิสิตรุ่นแรกๆที่ไปปฏิบัติกับอาจารย์สอนที่เป็นพม่าอาจารย์ท่านสั่งว่าต้องยืน1 ชั่วโมงนั่ง1 ชั่วโมงเดิน1 ชั่วโมงจึงจะสอบอารมณ์มิเช่นนั้นไม่สอบอารมณ์ให้ปรากฏว่าญาติโยมที่ตามไปด้วยก็ไปลองปฏิบัติดู10 นาที15 นาทีก็ขยับแล้วใช่ไหม30 นาทีก็ลุกเปิดเข้าห้องน้ำแล้วไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็ไม่สอบอารมณ์ให้เสร็จแล้วก่อนจะกลับโยมที่ไปส่งพระก่อนจะกลับก็ไปถามวิปัสสนาจารย์ว่าท่านเจ้าค่ะทำไมไม่สอบอารมณ์ท่านบอกว่าคุณยังไม่เห็นความจริงแล้วจะสอบอารมณ์ได้ยังไงความจริงที่ว่าคืออะไรเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นณขณะนี้เราไปปิดบังความจริงความจริงคืออะไรในขณะที่เรานั่งอยู่เราปวดแล้วก็ขยับเราปิดบังความจริงเราไม่ดูความจริงลุกเดินยืนนั่งนอนเพราะในท้ายที่สุดแล้วความเจ็บปวดนั้นมันจะทนอยู่อย่างเดิมได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นวิปัสสนาคือดูความจริงการดูความจริงสัมมาวายามะคือความเพียรชอบดูมันสิสัมมาสติสัมมาสติระลึกชอบคืออะไรคือระลึกปัจจุบันอดีตมันเป็นตัวการทำให้เราเกิดราคะโทสะโมหะจริงไม่จริงเราลองนึกดูที่เรารักเราชอบใครบางคนนี่เพราะอะไรเพราะเรานึกถึงอดีตอ๋อสวยอย่างนี้อ๋องามอย่างนี้อ๋อน่ารักอย่างนั้นมันเกิดราคะเราเกิดโทสะเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าอ๋อคนนี้ทำสิ่งไม่ดีกับเราคนนี้เบียดเบียนเราอดีตจึงเป็นตัวการให้เกิดราคะโทสะอนาคตมันทำให้เราเกิดความหวังเกิดความกลัวเกิดความนึกฝันแต่เราเลือกได้ไหมมันเลือกไม่ได้เราเลือกความรู้สึกไม่ได้เพราะฉะนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือรู้ปัจจุบันเท่านั้นท่านจึงบอกว่าในขณะที่เกิดราคะให้เรารู้ว่ามันเกิดราคะในขณะที่เกิดโทสะให้รู้ว่าเกิดโทสะคือรู้ปัจจุบันเมื่อเราเกิดระลึกชอบแล้วจิตตั้งมั่นสัมมาสมาธิมันจะตามมา
มีสติเป็นพื้นฐานสัมมาสมาธิจะต้องมีความบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานการตระหนักถึงความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ภายในกายเราโดยไม่มีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจสามารถรักษาความมีสติระลึกรู้ให้ต่อเนื่องอยู่ทุกขณะได้จึงเรียกว่าสัมมาสมาธิเช่นในขณะที่เราเท้าเรายกขึ้นเราเห็นสภาวะคืออาการเบาย่างไปข้างหน้าผลักไปข้างหน้าอาการลงอาการกดอาการแน่นถ้าเรารู้ปัจจุบันได้เรียกว่าสติสัมมาสมาธิมันจะประคองจิตของเราเหมือนกับอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ฉลองวันเกิดโดยการจับปล่อยนักโทษประหารคนหนึ่งซึ่งนักโทษประหารคนนี้หลังจากติดคุกแล้วก็ทำคุณงามความดีมาตลอดเหมาะแก่การปล่อยพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เนี้ยพระองค์ก็ไปสั่งนายเพชฌฆาตแล้วก็สั่งให้นักโทษคนนี้มาที่ลานประลองประหารแต่ในการประลองประหารนั้นพระองค์จัดเวทีประกวดนางงามโอ้ยคนมากันเต็มเป็นวันฉลองวันเกิดพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าถ้าเธอสามารถถือถาดน้ำมันถาดน้ำมันแบบอินเดียน่ะถาดแบบใหญ่ๆที่มีขอบเล็กๆแล้วก็เทน้ำมันลงให้เต็มเลยพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าถ้าเธอสามารถถือถาดน้ำมันใบเนี้ยเดินผ่านฝูงชนไปโดยที่น้ำมันไม่หกเลยจะปล่อยเจ้าไปแต่ในขณะที่เดินผ่านเวทีใหญ่นั้นสั่งให้นายเพชฌฆาตถือดาบปลายแหลมเนี่ยพร้อมจะประหารชีวิตเดินเงื้อไปเลยเนี่ยถ้าเห็นน้ำมันหยดแม้แต่หยดเดียวจะประหารชีวิตทันทีพระพุทธเจ้าถามพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษมหาโจรคนนี้จะเดินอย่างไรอย่าว่าแต่ถาดน้ำมันเลยนะนี่ๆๆๆใช่มั้ยนี่ๆแค่แก้วใบเดียวนี่เป็นไงเนี่ยโอ้ยเราประคองแล้วประคองอีกเนี่ยกลัวมันหกแต่เนี่ยบุรุษมหาโจรคนนั้นประคองถาดน้ำมันใบใหญ่ๆอ่ะเขาจะเดินยังไงประคองสุดชีวิตเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่พวกเราต้องฝึกแล้วเดินช้าเพราะอะไรเพราะต้องการประคองอิริยาบถขวายกโอ้โหกว่าจะยกได้กว่าจะย่างไปได้สำหรับนักปฏิบัติใหม่เพื่ออะไรเพื่อให้สัมมาสมาธิสมบูรณ์การที่เรายกเท้าขึ้นเป็นสัมมาสติเห็นอาการสภาวะปรมัตถ์ของเท้านะไม่ใช่เห็นหนังเท้านะเห็นหนังเท้าแตกๆดำๆเนี่ยโอ้ต้องไปล้างสักหน่อยนี่ไม่ใช่อันนั้นเป็นสมถะแต่วิปัสสนาจะต้องเห็นสภาวะปรมัตถ์ของอาการเบาอาการผลักไปข้างหน้าอาการกดลงอาการหนักอาการแน่นหรือแม้แต่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยอาการที่มันหนักตั้งแต่ปลายผมจนถึงเนี่ยเห็นทั่วสัพพังกายของเราเนี่ยเป็นสภาวะปรมัตถ์ของกายเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิมันจะคอยประคองประคองจะต้องสัมพันธ์กันเมื่อสัมมาสติสัมมาสมาธิเราฝึก7วันนี้ฝึกได้หรือยัง7ปี7เดือน7ชาติ700ชาติต้องสั่งสมไปตามลำดับเพราะฉะนั้นความคิดเราห้ามได้ไหมไม่ได้ความคิดยังมีอยู่ต่อไปเพราะจิตน่ะมันจะต้องคิดแต่ผลที่เราฝึกสติกับสมาธิมันจะทำให้รูปแบบการคิดของเราค่อยๆเปลี่ยนไป
เพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่ามา7วันที่ยมพุทธไปแล้วกลับไปบ้านจะต้องไปโอ้ยจิตใจผ่องใสนึกแต่เรื่องดีๆไม่ใช่นะถ้าฝึก7วันแล้วได้ผลขนาดนั้นผมก็อรหันต์แล้วความคิดยังมีอยู่ต่อไปเพราะจิตของเราจะต้องคิดแต่ผลของการฝึกสติสมาธิจะทำให้รูปแบบความคิดของเราค่อยๆเปลี่ยนไปปรับไปตามลำดับสมาธิจะช่วยให้สมาธิที่เกิดขึ้นการฟังการอ่านการศึกษาการพิจารณาการรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องมรรคมีองค์8ไม่ได้ยากเลยแต่ยากอยู่ตรงที่เราไม่ได้เริ่มการปฏิบัติมรรคมีองค์8นั้นโดยสรุปแล้วโดยวิธีปฏิบัติแล้วคือสติปัฏฐาน4มีองค์หลักคือสัมมาสติคือความระลึกชอบในความจริง4อย่างคือกายเวทนาจิตและธรรมในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ทำมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้จงอำนวยเป็นอิทธิพลพลาผลถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญและขอให้พวกเราทุกท่านมีอายุยั่งยืนนานร้อยการฝนวันณล้นเลอเลิศประเสริฐศรีสุขะทุกทิวาและราตรีพระมีเยี่ยมยอดตลอดเทอญ